ยดูมาได้เสื้อแล้วค่อยมามาเดินเดินดูสำรวจกันว่าเป็นยังไงตรงนั้นนี่เป็นทางไปหาดสาธารณะนะคะเมื่อก่อนเคยชอบมาดูตรงนี้หาดขาวดีสวยปึ๊บใส่ข้อมือเลยอ่ะ10บาทเองแม่ไงถึงแล้วเดินไปดูนู้นเดพาไปทางขวาสิค่ะนี่คือหาดสาธารณะมีบานาน่าโบ๊ทมีเตียงแต่นี่นั่งตรงนี้ดีกว่าสบายสบายเอาเสื่อมาปูชอบไหมอ่ะเห็นไหมแม่บอกแล้วมาใหม่เพราะว่าไม่ได้อะไรมามาดูทำเลเฉยๆไม่ได้มานานแล้วตรงนี้ต้องเอาเสื่อมาด้วยไหมต้องเอาเสื่อมาเอาของมาเนาะบายแอคกันครับอ่ะสวยไหมคะแต่แม่ดูไม่ได้จริงๆอ่ะเจเจสวยเรื่องแอปขอให้บอกนี่บริเวณชายหาดหัวหินตรงหน้าโรงแรมโซฟิเทนะคะสมัยก่อนก็เรียกว่าโรงแรมรถไฟมีมาหาดตรงนี้ค่อนข้างสวยนะคุณผู้ชมก็โรงแรมนะคะตอนนี้เคเจนั่งโตขึ้นอยู่ที่หาดอยู่ที่ก้อนหินฝนตกนะคะดับฝนตกแล้วก็ฝนหยุดแล้วก็ฝนตกตอนนี้ฝนหายแต่ไม่มีแดดสวยเลยนี่ขนาดฝนตกนะเนี่ยไม่เคยมาร้านใหม่เลยเนี่ยครั้งแรกเคยอยู่สมัยร้านเก่านู่นนู่นบอกว่าผมก็อยู่แต่นู่นเลยใช่ใช่ร้านอาหารชมทะเลนะคะพยายามได้มาร้านนี้เกิน10ปีพูดเลยค่ะเขาย้ายร้านใหม่เมื่อก่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้เมื่อก่อนอยู่ที่หนึ่งแต่ตอนนี้เขาย้ายขึ้นมาร้านก็สวยจะเดิมหน่อยเมื่อก่อนต้องข้ามน้ำกว้างตอนนี้ไม่เป็นน้ำแบบนี้เลยร้านชมทะเลนะคะเสียดายจังเลยที่ว่ามาถึงท้องฟ้ามืดแล้วก็เลยไม่ได้เห็นบรรยากาศนะคะริมทะเลเจเดินไปสิได้จังเลยที่ว่ามาถึงท้องฟ้ามืดแล้วก็เลยไม่ได้เห็นบรรยากาศนะคะริมทะเลเจเดินไปสิเดินพาคุณผู้ชมไปจะเห็นเงาด้านหลังนะคะตกลงธัญญาก็ไม่ได้ไปร้านสุภัทรานะคะเพราะว่าฝนมันตกก็เลยมาแค่ตรงเนี้ยใกล้ๆสังเกตดูมีปูลมไหมทางนี้คือรู้มากเลยถ้าได้ยินเสียงคนเดินมาก็ลงรูกันไปหมดไม่โผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยค่ะน้ำลงค่ะคุณผู้ชมน้ำแห้งฤดูนี้เนี่ยเป็นฤดูที่หาดทรายไม่สวยที่สุดเอางี้ดีกว่าเพราะมันเป็นหน้าฝนนะคะถ้าปกติแล้วเป็นหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยทรายที่พัดเข้ามาหาฝั่งเนี่ยนะคะมากองอยู่ที่ฝั่งเนี่ยก็จะเป็นสีขาวละเอียดกว่านี้เยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ตอนเช้านะตอนเช้าน้ำก็จะลงนะคะเห็นเกเจเดินไกลๆนู้เรียกมาก็ไม่มาก็จะมีเรือประมงจอดอยู่บ้างตรงนี้นะคะตรงนี้สวยนะคะติดกันเนี่ย10กว่าล้านค่ะห้องหนึ่งทัญญาบอกเงียบนี่ขนาดลองวิกเอนนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้คนเขายังมากันไม่ถึงเพราะว่าเป็นวันหยุดอะไรวันเข้าพรรษาอาทิตย์นี้นะคะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เที่ยงเลย11โมงกว่าผู้คนก็กำลังขับรถมาจากกรุงเทพมั้งเนาะก็เลยยังไม่มีคนแต่เดอรับรองว่าเย็นนี้รับรองแน่นขนาดค่ะจะไปกินข้าวจะไปกินอะไรก็แน่นแต่ทัญญาหนีกลับแล้วเพราะว่าคนเยอะวันนี้คนเยอะแน่นอนหยุดยาวเลยนู่นมองไปไกลๆนู่นก็จะเห็นชะอำเลยนู่นสุดนู่นสุดนู่นสุดนู่นไกลมากประมาณสักบ่ายสามเต็มแล้วบ่ายสามเออใช่ตอนนี้หาดไม่มีนั่นเลยเนาะหาดไม่สวยหาดไม่สวยเลยถ้าเป็นฤดูเนี้ยไม่สวยสุดถ้าเป็นฤดูแบบฤดูน้ำนี่แหละยิ่งไม่สวยเออตอนนี้ไม่สวยไปเนี้ยจะไม่สวยเลยอ้าวจริงป่ะเมษาเนี่ยจะหาดสวยปีนี้ไม่มีหาดเลยน้ำจริงป่ะทำไมอ่ะน้ำเยอะเหมือนกันน้ำตลอดทุกปีเนี่ย
หาด2กิโลเนี่ยไม่มีน้ำเลยนะทรายจะบินตลอดเลยเมษาปีนี้ไม่มีแล้วทรายขาวๆอย่างนั้นไม่มีเออใช่แล้วทรายขาวๆมันไปไหนหมดเพราะมาแต่ละทีมันทรายมันต่างกันมากเลยเนาะไก่ย่างกันนิกาทำร้านไก่สวยให้ดูตาไม่สบายไอ้6 6ซื้อของนิกาขายทุกอย่างเป็นไก่หมดใช่ไหมมีเป็ดแถมมาหน่อยไหมไม่มีไม่ได้หมูก็ไม่ได้ไม่ขำอ่ะ